นี่คือรายการคิสทันข่าววิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันในการแข่งขันแกะสลักหิมะระดับโลกที่ประเทศจีนอาชาปักษามัชชาวารีผลงานการแกะสลักหิมะของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาบินเมืองฮาบินมณฑลเฮหลงเจียงประเทศจีนระหว่างวันที่4ถึง7มกราคมการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด55ทีมจาก12ประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด3ทีมคือทีมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการผลการแข่งขันปรากฏว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีคว้า2รางวัลเกียรติยศคือรางวัลชนะเลิศและรางวัลทักษะฝีมือใช้เทคนิคการแกะสลักยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จสามารถรักษาแชมป์สมัยที่2และแชมป์โลกสมัยที่9ให้กับประเทศไทยหมดเวลาของรายการคิดสันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ